เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการเล่นด่านฟาร์มนะครับของอีเวนต์เซเวอร์วอลอีเวนต์เซเวอร์วอลรีรันของเฟิร์มตีนะครับก็จะมาพูดยังไงดีรีวิวว่าด่านนี้ครับซึ่งเป็นด่านที่ดรอปเรียกว่าอะไรหลอดแก้วเนาะหลอดแก้วดีที่สุดในอีเวนต์นี้แล้วก็มีพวกใจมารเนาะแล้วก็หินแล้วก็ซีอีเวนต์เนาะประตูที่เราจะเจอนะครับก็จะเจอแลนเซอร์แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นไรเดอร์เนาะเดมอนแล้วก็พวกตัวป่วนทั้งหลายซึ่งทีมที่ผมได้เอาไปใช้เล่นนะครับก็จะเป็นคือเนื่องด้วยดาเมจในทีมยังไม่พอผมก็เลยใช้เป็นเวเวอร์เพื่อนแล้วก็ใส่ซีอีปดที่บวกดาเมจไปเซตดาเมจทั้งทีมนะครับ100ก็คืออีเวนต์เนี่ยซีอีอีเวนต์อ่ะมันจะมีเพิ่มอยู่2อย่างก็คือใบนี้เนาะก็เป็นการเพิ่มดาเมจ 100% ให้กับอะไรเซอร์เวนที่เราสวมใส่เนาะแล้วก็ถ้าเราปลดเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มเป็น 200% แล้วก็ CE ใบนี้ฮะซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจทั้งตี 50% ต่อ1ใบที่อยู่ในตี้นะแล้วถ้าปลดก็จะเป็น 100% ทีนี้ผมก็ใส่มาใบนึงแล้วก็ผมเพิ่งได้แต้มถึงก็จะเป็น150เนาะก็บวกอันนี้ก็จะเป็นดาเมจก็จะเยอะอยู่ทีนี้ตี้ที่ผมจะจัดก็จะเป็นเซเบอร์ตัวนึงแอสซิสซินตัวนึงแล้วก็ซัพพอร์ต2ตัวเนาะอีก2ตัวนี้อะไรก็ได้ผมก็ใส่เป็นเซเบอร์เพื่อจะได้เพิ่มแต้มเนาะทีนี้เนื่องด้วยต้องเอาแอสซัสซินนะมาปราบเวฟ2แล้วก็เซเบอร์นะเป็นตัวแรกโอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยซึ่งอีเวนต์เนี้ยผมมองรับเลยว่ายากมากอ่ะซึ่งพอเราเข้ามาเจอเวฟแรกใช่ไหมสิ่งที่เราควรจะปราบก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นแคสเตอร์เนาะมันชนะทางเอเซซินเราต้องปราบไปแท่งนี้ก่อนทีนี้ผมก็จะทำไงก็ได้ให้มันตายไวที่สุดเนาะในเวฟแรกเนื่องด้วยเรามีเวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวว่าเกตเราจะเด้งไม่ทันแน่นอนพอเราปราบแล้วก็สบายปล่อยให้มันตีไปก็ได้ทีนี้ก็พยายามเลี้ยงไม่ให้เซเบอร์เราตายเนาะไม่งั้นจะไม่มีตัวอะไรไปทิ้มสกาฮะในเวฟสุดท้ายผมก็พยายามเพิ่มเกตให้ไวขึ้นฮะอันนี้คือสวยเนี่ยการ์ดอาร์ไม่ขึ้นเลยโหสวยฮ่าฮ่าได้เกตละทีนี้แล้วก็สบายอยู่ปลอดแล้วโอเคอ่ะทีนี้เวฟ2ที่เราจะเจอนะครับเราก็จะเจอกับเดมอน1ตัวแล้วก็อสุรินเหล็กเนาะ2ตัวซึ่งเดมอนเนี่ยวิธีที่เล่นง่ายที่สุดคือกวาดมันเลยตั้งแต่เวฟแรกครับถ้าสมมติใครเกตไม่ถึงก็อาจจะบัฟเวเวอร์ให้กับชิกิไปเลยก็ได้นะเพื่อว่าเป็นการเล่นเกตให้ชิกิสามารถใช้โฮกูในเทิร์นนี้ได้ผมก็บัฟให้ชิกิใช้เกตไปเลยโอเคสบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าบัตโทนี่จะเกตไม่ทันนะเนื่องด้วยเรายังมีมอนสเตอร์อีก2ตัวที่เรายังกวาดได้เพราะฉะนั้นจนเกตไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ยังมีเมอร์ลินที่เป็นซับเราอยู่ถ้าใครมีเวเวอร์2ตัวจะเหมาะกว่านี้มากเลยจริงๆนี่ผมพยายามเคลียร์ให้ไหวเนื่องด้วยมันจะได้ไม่เห็นไหมเราตีเราได้เทมการ์ซีละทีนี้บัฟของเมอร์ลินก็จะทำให้ไอ้แบตเตอรี่เราเนี่ยเป็นเวลร้อยแน่นอนทีนี้เราก็เคลียร์มันทิ้งไปเลยโอเคทีนี้ลาสเวฟนะครับลาสเวฟเราก็จะเจอกับสกัดสหะ1ตัวนะครับซึ่งสกัดสหะก็มีเลือดทั้งหมด 900,000 เว้ยแม่งคือถ้าไม่มีบัฟดาเมจยังไงก็ตบมันไม่เข้านะครับวิธีที่ผมเล่นก็คือการสลับเอาชิกิไปนะครับแล้วก็เอาเมอร์ลินขึ้นมาแทนแล้วก็บัฟบัฟดาเข้าไปนะครับให้เกตมา100แล้วก็บัฟบัตเตอร์เข้าไปนะครับฮะกดแค่สกิล2ของบัตเตอร์นี่ก็พอแล้วเนาะแล้วก็โจมตีไปเลยเท่านี้รับประกันได้เลยว่าครับสกาฮะเลือด 900,000 ก็ตายได้นะครับในปรับดาเมจที่เยอะมากเห็นไหมครับโอเวอร์คิวไป1ทีสบายครับล้าน3นะฮะเนื่องในเราบัฟเมอร์ลินอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบัตเตอร์แล้วออกเอลี่ยังไงดาบเดียวก็ตายครับทีนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ค่อยได้แล้วก็ปิดเกมไปเลย
คครับก็จะเป็นนี้หรออยู่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงไปอีเวนต์ก็จะประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็เห็นไหมเราจะดรอปอันนี้แล้วก็แต้มเขาจะทำงอนเนาะเพิ่มมาโอเคเราจะจบรีวิวด่านนี้เพียงแค่นี้เนาะโอเคครับ